สบายดีท่านผู้ชมพบกับ Tori Adventure ตอนนี้เตออยู่ที่แคมทางเลขที่13อยู่แถวบ้านนาซอนซึ่งว่าห่างจากนครหลวงเวียงจันทน์อยู่48 49กิโลเมตรประมาณนี้แหละเนาะแล้วในจุดนี้มันจะมีทางแวไปที่เส้นแคมของเพื่อออกไปสู่นครหลวงเวียงจันทน์ไปได้คือกันเนาะเส้นนี้อันนี้มันป้ายแนะนําอันนี้แม่นอยู่ขึ้นกับเมืองปากเงิมทางแวกลับไปเนี่ยแม่นไปบ้านมักนาวระยะทาง8กิโลเมตรตามมาเบิ่งในแผนที่เป็นเส้นทางนี้มันเสื่อมต่อไปที่ถนนแคมของที่เขาเจ้าสร้างมาใหม่เนาะปูยางดีเลยและเส้นนี้มันสามารถไปได้ไปหวัดนครหลวงเวียงจันทน์เนาะไปตามแคมของแล้วก็ออกสู่วัดเซียงควนแล้วก็ออกไปที่ขัวมิตรภาพได้ทางนี้แม่นไปนครหลวงเวียงจันทน์แล้วทางที่เข้ามาตัวนี้แม่นมาจากปากเซ่มาจากสวรรณเขตเนาะแมนเซนนี่แล้วมันจะมีทางแวเข้ามานี่เนาะเบื้องถ้าว่าเข้ามาจากสวรรณเขตมันจะมีทางแวเบื้องสายมือถ้าว่าเข้ามาจากนครหลวงเวียงจันทน์มันจะอยู่ขวามืออยู่บ้านหน้าซ่อนเนาะมันจะมีป้ายเขียนบอกไปบ้านบางนาวเนาะระยะทาง8กิโลเมตรแล้วก็ฮอดเส้นแคมของเฮาจะถ่ายภาพบรรยากาศเส้นทางตัวนี้เนาะเป็นเส้นทางที่เฮาบ่เคยมาจักเทื่อแต่ว่ามันจะเป็นทางดีเนาะตามที่เฮาเบิ่งนี่นะตามที่เจ้าลงข่าวไว้นะฉะนั้นเฮาจึงอยากไปสำรวจเส้นทางไปเบิ่งเนาะบ่อนที่เฮามันยังบ่ทันเคยไปติดตามชมการเดินทางของ Tori Adventure ไปพร้อมๆกันอันนี้แม่นวัดบ้านนาซ่อนก็จะเฮ็ดประตูโค้งงามงามเข้ามาได้1กิโลเมตรกว่าๆเนาะแล้วก็ฮอดบ้านโน่นสูงอันนี้บ้านโน่นสูงนี่วันโน้นสูงก็ขึ้นกับเมืองปากเงิมนครหลวงเวียงจันทร์เป็นบ้านตั้งอยู่แคมทางเนาะเดินนำสุดแซวมีสมมีแซวเบิ่งเงินระยะทางที่แนมเฮ็ดนี่ถือว่าไปซื้อเลยเนาะยังยาวไกลเด้โอ้ซอนตรงหน้าก็จะเอาพวงใหญ่เนาะเขียวอมทุ่มเลยสวยงามเขาก็จะงามงามท่านผู้ชมเข้ามาได้ประมาณ 3-4 กิโลเมตรเนี่ยพอดีเห็นนั่นอยู่ข้างทางมันมีสถานที่แห่งหนึ่งที่เขาไปเบิ่งมาบ่ฮู้ว่ามันหยังน่าจะเป็นสวนเขาจะเฮ็ดนาคล้ายๆเฮือนแล้วก็มีใบพัดนะเฮ็ดใส่ตกแต่งค่อนข้างงามอยู่เลยท่านผู้ชมเขาเดินทางมาได้ประมาณ4กิโลเมตรพอดีเขามาเห็นฟาร์มนกเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งว่าเป็นนกหยังพอดีกายมาเห็นเนาะแบบบ่ได้ตั้งใจเลยเนี่ยที่จริงเฮาก็อยากเข้าไปเบิ่งข้างในเนาะแต่ว่าเบิ่งอยู่นอกนี่ก็ได้คือกันนี่เขาเจ้าน่าจะบ่ว่าหยังนกหยังก็เบิ่งนำกันเด้อพี่น้องตัวบักใจนึงบ่เพิ่นสิหามบ่อันนี้เป็นเฮือนเขาเจ้าเนาะขอเบิ่งก่อนขอเบิ่งก่อนมีงัวพร้อมนี่เบิ่งเด้อก็เบิ่งนำกันเด้อว่าเป็นนกหยังเห็นบ่พี่น้องอันนั้นแม่นนกกระจอกนกกระจอกเทศตัวบักใหญ่หนึ่งเบิ่งความสูงนั่นน่าจะสูงกว่าเฮาอยู่ได้แน่เวลามันยืนเนาะจากหัวมันนั่นจากพื้นดินฮอดอันนั้นฮอดหัวมันน่ะสูงขนาดเลยอ้าวหัวคือหัวโบโบพี่ขนาดหัวก็ดิมี2ตัวเนาะนกกระจอกตัวบักใหญ่หนึ่งบ่ยากมากว่ะฮอดบ้านบักนาวแล้วได้นี่บ้านบักนาวดงเพิ่นเขียนฟาร์มไก่ตีบ่บ้านบักนาวดงเด้อนี่ก็เป็นบ้านอยู่ตามแคมทางอันนี้เนาะตั้งอยู่ตามแคมทางบ้านบักนาวดงเนาะอันนี้โรงเรียนประถมบ้านบักนาวโอ้โรงเรียนก็เจ้าเดินกว้างดีไว้ลมลื่นด้วยต้นไม้เนาะมีต้นไม้ใหญ่หลายเดินทางกลางเข้าเห็นเป็นเดินใต้บ้านบ้านบักนาวเป็นบ้านที่ยาวไปตามเส้นทางเนาะพี่น้องก็มีรถเที่ยวอยู่จำนวนเล็กน้อยบ้านนี้พี่เจ้ามาเปลี่ยนงัวงัวงัวเจ้าหลายๆจากจุดนี้ไปหอดทางเลขที่11ข้างหน้านี่ก็
แยกนี่นะจะเขาไปในบ้านบ่รู้จังได๋บ่เคยมาเป็นเส้นทางน้อยเนาะหามรถบรรทุกคือสิแมนอันนี้เอามาซื้อแล้วกันเนาะเบิ่งตามแผนที่แม่นไปซื้อไปหอดเส้นทางเข้มข้องอ่ะใส่เส้นทางซื้อเลยอันนี้เป็นบ้านบางนาวเนื้อนี่เบิ่งป้ายเป็นบ้านบางนาวเนื้อมีบ้านบางนาวใต้กับบ้านบางนาวเนื้อตรงหน้าเขาเจ้ามองนี่บ่ทันดำซะแต่ว่าข้างนี่ดำเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมตอนนี้เฮามาฮอดทางเล็กที่11ใต้แล้วบัดนี้แต่ว่าเลี้ยวซ้ายจะไปบ้านทินเทียงเลี้ยวขวาจะไปบ้านทินตมแล้วก็เข้าไปในนครหลวงเวียงจันทน์เลี้ยวซ้ายนี่สามารถเชื่อมต่อทางเส้นนี้สามารถเชื่อมต่อไปฮอดบ้านพร้าวได้จะออกไปที่บ้านพ่าวโอ้ทางตรงนี้ยังเป็นทางแดงเนาะเป็นเส้นทางเรียบรอเรียบตามแคมคองเลยได้นี่แต่ว่าให้เบิ่งในแผนที่ฝั่งนั้นจะเป็นฝั่งไทยเนาะเส้นทางนี้จะรอเรียบไปตามแคมคองเขาไปสู่นครหลวงเวียงจันทน์แต่โอ้เรือนลังใหญ่ลังงามเนาะตั้งอยู่แคมคองเลยเบื้องขวามือจะเป็นตรงหน้าบัดนี้จากจุดที่เฮาแนมเห็นน้ำคลองเนาะแนมเห็นน้ำคลองหน่อยนึงโอ้เฮือนลังไหนเฮ็ดคักขนาดเลยปลูกกายต่อหน้าเฮือนเลยคนเราฝากทางครับเฮือนก็เจ้าก็มีตรงหน้าสิเนาะไถหน้าก็เจ้าใหญ่ๆเด้เป็นหน้าดินตมคักเด้คนทางทางเรือโหดเลยมาทางนี้ตอนนี้มาหอดทางเว้นทางแยกแล้วนี่ไปซื้อเป็นทางหน่อยนะจะไปบ่ได้ครับมีหันค้ายเครื่องเกินทีมาตั้งหันค้ายอยู่แถวนี้อีกคนทางเนาะประจนภัยขนาดเลยโอ้นายบ้านเนี่ยบ่สั่งบ่ซ้าเลยบ่แถวนี่เนาะคนทางคือว่ามาพาเรือโหดแท้มาแบบนี้ต้องเอารถวิบากมาเนาะพารถวิบากมาจังเหมาะสมมาต้องกดสิเทิงทางดีท่านผู้ชมใช้ระยะทางอยู่4กิโลเมตรอันนี้เป็นทางออกไปสู่เส้นทางเลขที่13ใต้ออกไปบ้านพ้าวอันนี้เป็นทางเส้นทางเข้มข้นบนที่เราจะไปเนาะนะมาหอดละหลอดหลอดกายและบนทางบ่ดีทางดีได้บ่นี่สิ่งแล้วได้บ่นี่ต่อไปก็จะเป็นเส้นทางแบบนี้เลยเนาะเส้นทางลาดยางยางดีเขาไปฮอดนครหลวงเวียงจันทน์พุ่นล่ะเขียนป้ายบางทีว่าจากจุดนี้เขาไปฮอดนครหลวงแมน25กิโลเมตรไกลเติบทางยางไปฮอดความเจริญกับเขามาท่านผู้ชมเบิ่งบ้านเพื่อนแถวนี้เนาะแตกต่างจากบอนเมื่อกี้หลายคนละแบบคนละเรื่องเลยบอนที่ทางบ่ดีกับบ้านเพื่อนกับเสากับมองเพื่อนลังหน่อยแต่ว่าถ้าว่าถนนทางดีก็บ้านเพื่อนก็ดีของการปกครองบ้านหน้าล่องอันนี้บ้านหน้าล่องทางดีไปเลยบัดนี้
ันนี้แม่นเสาไฟแห่งสูงข้ามไปประเทศไทยด้วยนี่หลังจากมันลาวคล้ายไทยเนาะตัวนี้เนาะแค่นี้มันบั่นทินแทนจากจุดนี้ไปถึงในเมืองกับประมาณ10กิโลเมตรมองนี่แม่นแค้มคล้องเลยสามารถได้เห็นน้ำคล้องได้เลยมองนี่นะจะเป็นตลาดเนาะเห็นรถจอดหลายหลายโอ้มีตลาดอันนี้แม่นอยู่แถวบ้านเชียงควนเดี๋ยวเราไปอีกจะหน่อยกับเชียงฮอดวัดเชียงควนแล้ววัดเชียงควนก็เป็นบนท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมน่าจะอยู่แถวข้างหน้านี่เนาะโอ้อยู่แถวนี้ก็มีคฤหาสน์อีกเนาะลำบังง่ายเลยแมนว่าล่ะเบิ่งเบิ่งมันมีสื่อนะบริษัททรัพย์สมบูรณ์มองนี่แมนแค้มคล้องกักเลยสามารถแนมเย็นประเทศไทยอันนั้นเป็นจังหวัดหนองคายฝั่งไทยฝั่งนั่นนะจังหวัดหนองคายอำเภอเมืองเลยเนาะอำเภอเมืองหนองคายไปเชียงรายขนาดเฮาก็เสียฮอดทางแยกไปถนน450ปีแล้วอันนี้อยู่แถวบ้านท่าม่วงแล้วตอนนี้เฮามาฮอดทาง3แยกไปถนน450ปีแล้วพี่น้องแต่ว่าไปซื้อก็ไปคั่วมิตรภาพเนาะใกล้ๆครึ่งกิโลเมตรเดี๋ยวคัวก็ออกไปถนน450ปีข้ามาเบิ่งเส้นทาง450ปีอยู่แถวๆนี้เป็นไหนมีการปลูกดอกไม้อยู่ตามคู่กันกลางมีการปลูกดอกไม้อยู่ตามคู่กันกลางอย่างสวยงามโอ้ยมีปั๊มน้ำมันยินดีต้อนรับสู่สปป.ลาวเอเชียนไฮเวย์อันนี้เป็นทาง450ปี